วดหลังด้วยปวดหลังด้วยค่ะโทษนะคะตรงนี้เช้ามาหนูตื่นแบบว่าก้นโด่งอะค่ะแบบลุกไม่ค่อยจะนั่นนะคะโอเคเข้าใจแล้วก็มึนหนักศีรษะค่ะตลอดเวลาหรือเปล่ามันก็เป็นบางครั้งบางคราวค่ะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าหนักครับค่ะหนักค่ะจะเบานะค่ะเอาล่ะหายใจจะลงนะครับเรื่องของที่บอกว่าเหนื่อยนะฮะสังเกตสวยโล่งนะค่ะอาจารย์นะโอเคผมว่าจะเบาต่อครับก็เออคงจะคนละเวอร์ชันนี่แหละร่างกายจะสดชื่นค่ะโอ้โหขนลุกเลยค่ะผมสู้ผมนะเป็นผู้รับครับทำใจให้เป็นผู้รับรับแบบนุ่มนวลผู้ให้เขาเนียนอยู่แล้วผู้ให้เขามีวิธีการให้อยู่แล้วโอ้ยสบายเนี่ยสบายตัวมากครับเอฟ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 หลังเหลืองจะเบาหมดแล้วนะครับเบามานิดนึงค่ะโอเคครับเอฟเอฟเอฟทีหนึ่งนี่นะปรับโทษโทษโทษครับกรุ๊ปนี่โอ้โหเดี๋ยวจะหลับคามือเลยโอเคไหมทั้งหมดที่ว่าเมื่อกี้นี่โล่งเลยค่ะนะเคยหายใจได้แบบนี้ไหมไม่ค่ะเมื่อสองสามวันเนี่ยแบบพอแบบออกเสียงเลยค่ะอืมครับแบบต้องไปซื้อยาขยายหลอดลมอะค่ะจึงจะเอาอยู่ค่ะคิดว่าอาการเดี๋ยวนี้รู้สึกนี้จะต้องไปใช้ขยายหลอดลมอีกไหมคิดว่าแล้วหนูก็ถ่ายยาเลยค่ะเดี๋ยวเพิ่งไปถามตอบตรงนี้ก่อนอ๋อเพราะว่ามันจำเป็นในเรื่องข้าวชั่วค่ะโอ้แบบโล่งแบบหายใจแบบไม่ขัดไม่อะไรเลยค่ะคำว่าหื่นหอบไปน่าจะหนีจากตัวเราชีวิตเราต่อไปแล้วเนาะพยายามนึกอารมณ์หื่นหอบเวลาเราเป็นมันล็อกล็อกที่ว่านั้นปลดไหมรู้สึกว่าปลดไหมเดี๋ยวนี้ปลดเลยค่ะแปลว่าหื่นหอบแค่ฝ่ามือครั้งเดียวประมาณนั้นหรือไม่ก็เราพรุ่งนี้มาเลยนี้วันต่อไปถ้าอารมณ์เช่นนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนี่ยจำแม่นๆครับจำอารมณ์ที่มันต่างกันเนี่ยมันคนละขั้วเลยนะสัตว์ศีรษะก็โล่งเลยค่ะเนี่ยปอกโป่งเลยค่ะครับชัดเจนมากเลยค่ะอ่ะมาถึงท้องกันนี่ไ
หวไหมครับตอบไหวไหมครับตอบไหวค่ะเป็นผู้รับที่ดีไหวค่ะแค่นั้นนะครับคนละเรื่องเลยที่โอเคไหมโอเคเลยค่ะใช้ได้หมดแล้วนะค่ะอ้าวให้คะแนนตัวเองเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับให้ฝูดร้อยเลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะปู่เต็มร้อยเลยครับปู่ตัวหอบเป็นตัวใหญ่ค่ะถึงร้อยเฉลยค่ะโล่งแบบโล่งแบบเหมือนไงรู้แหละมันโล่งเลยค่ะโอเคหายใจแบบปกติเลยครับปู่ครับลุงหอกครับลุงหอกอ๋อลุงหอกค่ะโอเคชัดเจนครับค่ะจบข่าวครับผมครับไปต่อค่ะ